สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งทั้งวงการใหม่ดาวิกาเข้าเครื่องซีทีสแกนใบหน้าให้เห็นชัดๆล่าสุดใหม่ดาวิกาเข้าเครื่องซีทีสแกนเผยความลับใบหน้าเปิดหมดอัพสวยจุดไหนบ้างหลังจากที่ถูกถามเรื่องอัพสวยมานักต่อนักสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่งานนี้เจ้าตัวเลยขอทำคอนเทนต์พลีชีพเปิดหมดทุกจุดที่คนอยากทำหน้าทรงใหม่ดาวิกาโดยเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ใช้ความกล้าทั้งหมดในชีวิตมาเผยความเป็นตัวเองเลยพาทุกคนไปโรงพยาบาลพร้อมกันเพื่อสแกนตรวจหาซิลิโคนบนใบหน้าเห็นโครงหน้าแบบ360องศาตรวจหาสิ่งแปลกปลอมที่ฉีดบนใบหน้าได้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดภาพหลังสแกนพร้อมอธิบายว่าช่วงจมูกไม่มีซิลิโคนใดๆช่วงคางด้วยเช่นกันและเห็นสิ่งเดียวที่ทำมาก็คือรากฟันเทียมที่โผล่ออกมาอย่างเด่นชัดสแกนหน้าให้ดูกันไปเลยว่าไม่มีการอัพสวยเกิดขึ้นส่วนเรื่องตานั้นมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีการอัพสวยที่ตาทั้งนี้ใหม่ดาวิกาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าชีวิตนี้มีไม่กี่ข้อที่คนค้นหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่คนต่างพากันค้นหาถ้าเทปนี้ออกไปนะคะหวังว่าจะไม่พูดกันมัวๆถ้าหากไม่ได้รู้จริงๆเดี๋ยวจะอายเขาเอานะการทำสวยไม่ใช่เรื่องผิดมันช่วยในเรื่องของความมั่นใจและสุขภาพไม่ใช่แค่ความสวยใหม่ดาวิกากล่าวปิดท้ายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะลีกขอบคุณครับ